ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์ 28-31 มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเรียนดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.จุลเทพขจรชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech นะครับท่านผู้บริหารสื่อมวลชนทุกท่านผมธเนศ บ้งทองและคุณสิริพรปานสวัสดิ์ครับเรา2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับค่ะและนอกจากท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรตินะคะที่อยู่ณห้องแถลงข่าวค่ะที่อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดิฉันต้องขออนุญาตทักทายนะคะไปยังท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage NSTDA สวทช.อยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะดิฉันต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่17ประจำปี2565NASDA Annual Conference 2022หรือที่เรียกย่อๆว่า NAC 2022ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคมนี้ค่ะต้องบอกว่าออนไลน์เต็มรูปแบบ 100% ทุกกิจกรรมนะคะซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องกลัวโควิดด้วยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ค่ะครับกิจกรรมในงานนี้นะครับก็มีการนำเสนอความรู้นะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมมนาวิชาการนะครับการแสดงผลงานนะครับในรูปแบบนิทรรศการนะครับแล้วก็การเยี่ยมชมนะครับห้องปฏิบัติการแล้วก็ผลงานห้องทดสอบต่างๆของสวทช.ด้วยครับครับในกิจกรรมนี้นะครับเรียกว่าในยุค New Normal แบบนี้นะครับเราก็คงเนื้อหาสาระไว้ครบถ้วนนะครับทุกครั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับค่ะต้องบอกว่า1ปีผ่านไปไวเหมือนกันนะคะจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.นะคะซึ่งเราได้เริ่มปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% นะคะซึ่งเป็นยังไงบ้างคะครับผมปีที่แล้วนะครับมีคนสนใจนะครับร่วมลงทะเบียนนะครับร่วมงานเนี่ยกว่า 4,500 คนนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็มีความสนใจนะครับที่จะนำจากผลสำรวจนะครับมีความสนใจที่จะนำเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปต่อยอดนะครับธุรกิจของเขาด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะทุกกิจกรรมค่ะงานแน็กของเรายังจัดขึ้นนะคะในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal นะคะแต่อย่างที่คุณธเนศเรียนให้ทุกท่านทราบเนื้อหาสาระนะคะจัดแน่นจัดเต็มครบถ้วนเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะและนอกและมากไปกว่านั้นนะคะผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านค่ะยังสามารถสื่อสารนะคะหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์สอบถามนะคะกับวิทยากรได้โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงนะคะกับโรคระบาดนะคะในการเดินทางมาที่สถานที่จัดงานนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะภายหลังงานยังสามารถกลับมารับชมย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะครบถ้วนมากๆนะครับแต่สำหรับรายละเอียดนะครับเนื้อหาของการจัดงานต่างๆในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราขอเชิญผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานขึ้นมาพูดคุยกับทุกท่านบนเวทีครับค่ะท่านแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และอีกท่านหนึ่งนะครับที่รับหน้าที่เป็นประธานในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะครับครั้งที่17นี้นะครับต้องขอเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านครับอ
าละครับก็เราอยู่กับทั้งสองท่านนะครับที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดของงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับก็อย่างแรกเลยครับอาจารย์ครับอาจจะมีหลายคนนะครับที่อาจจะได้ข่าวคราวนะครับเรื่องของการจัดงานแน็กนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะสอบถามอาจารย์นิดนึงครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังว่านะครับว่างานนี้ครับงานแน็กนะครับงานประชุมวิชาการประจำปีสพทช.เนี้ยคืออะไรครับอาจารย์ครับจริงๆถ้าเราดูบนโลโก้ที่ฉายอยู่นะครับจะมีเลข17ก็แสดงว่าเป็นการจัดครั้งที่17เวลาพูดถึง NAC ที่เรียกว่า NAC เนี่ยจริงๆย่อมาจากคำว่า National Annual NASDAQ Annual Conference ก็คือการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.เวลาคนฟังเรียกงานประชุมวิชาการเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการแต่จริงๆแล้วงานประชุมวิชาการสวทช.นั้นเนี่ยนะครับจัดเพื่อคนทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับสถาบันวิจัยอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเอาความรู้นะครับมาสื่อสารแลกเปลี่ยนทั้งรับฟังจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตกลับเข้ามายังหน่วยวิจัยองค์ความรู้จากหน่วยวิจัยออกไปยังภาคผลิตรวมถึงออกไปยังภาคสังคมนะครับหลายภาคส่วนนะครับที่เป็นกลุ่มในสังคมมูลนิธิต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เราจัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ทั้งฝั่งดีมานด์ฝั่งซัพพลายแล้วก็ฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆใดๆก็ตามที่ทำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นภาคเอกชนเป็นนิสิตนักศึกษารวมถึงภาคเกษตรกรแล้วก็ภาคสังคมที่เข้ามาตลอดเวลาเพราะงานที่เราทำนะครับนอกจากนิทรรศการแล้วซึ่งก็จะโชว์ผลงานนะครับที่ส่วนหนึ่งก็ไปใช้ในการลงทุนเอาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้พร้อมๆกันนั้นนะครับเราก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Open House ให้คนต่างๆนะครับที่อยากจะรู้ว่าสถาบันวิจัยทำงานอย่างไรมีเครื่องมืออะไรสามารถใช้ประโยชน์จากสถาบันวิจัยอย่างไรได้บ้างก็เข้ามาเยี่ยมชม Open House เหมือนเวลาเราไป Open House ของโรงเรียนลูกนะครับเราก็จะไปดูว่าลูกเรียนหนังสืออย่างไรมีกิจกรรมอะไรลูกเราจะได้มีความเห็นอย่างไรแล้วองค์ความรู้เหล่านั้นเราก็จะมาใช้ในการที่จะเข้าไปประชุมสมาคมผู้ปกครองเพื่อจะปรับปรุงหลักการเดียวกันครับพอเราเข้าไปดู Open House เราก็จะเห็นความหลากหลายของวิธีการทำงานที่อยู่ในสถาบันวิจัยหลังจากนั้นก็มีแนวคิดข้อเสนอแนะกลับเข้ามาในสวทช.ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนานะครับบริการต่างๆที่ให้กับภาคเอกชนกับหน่วยงานวิจัยของรัฐของภาคเอกชนเองก็ตามหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเองได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับถ้าใช้หลักคำพูดใน BCG เราก็จะพูดเรื่องจตุภาคีก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เปิดเป็นเวทีนะครับที่ทำอย่างนี้มา17ปีนะครับแล้วก็กราบเรียนสื่อมวลชนแล้วแขกผู้มีเกียรติด้วยนะครับว่าก็ได้รับพระมงกุฎกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสามรมราชกุมารีนะครับจะได้เป็นองค์ประธานในการเปิดงานปีนี้นะครับตามหมายก็ขนาดนี้ก็จะเสด็จที่อุทยานเวชศาสตร์ประเทศไทยนะครับแต่ทั้งหมดเราก็จะออนไลน์นะครับทุกท่านที่จะให้ความสนใจนะครับก็สามารถชมออนไลน์ได้ถูกกักตัวก็ชมได้นะครับไม่ได้ปิดกั้นนะครับท่านถูกกักตัวจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับแต่หวังว่าคงเป็นเหตุผลเรื่องโควิดเป็นหลักคงไม่ถูกกักตัวด้วยเหตุผลอื่นนะครับก็เข้ามาร่วมนะครับที่จะเยี่ยมชมแล้วก็หาความรู้ต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองในเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือแนวคิดอื่นๆที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพของตัวท่านเองด้วยครับค่ะและในการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.แต่ละปีนะคะเราก็จะมีแนวคิดหลักค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยในปีนี้ค่ะแนวคิดในการจัดงานนะคะก็คือพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG น่าสนใจมากเลยนะคะอยากจะรบกวนให้ดร.นรงค์ค่ะช่วยขยายความให้สักเล็กน้อยนะคะว่ามีที่มาอย่างไรค่ะและอาจจะรบกวนช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในส่วนของ BCG ค่ะงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้หลักคิดนี้นะคะจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างไรค่ะครับคุณสิริพรบอกว่าให้ยกตัวอย่างและอธิบายเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะเขารู้ว่าพอถามเรื่อง BCGผมเนี่ยอาจจะพูดไป3ชั่วโมงอาจารย์ต้องถามว่ามีเวลาให้ผมเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราอธิบาย BCG กันอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า BCG หลายคนอาจจะรู้จัก BCG ในรูปแบบต่างๆเพราะยิง BCG เป็นคำย่อของหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่ BCG ในที่นี้เราหมายถึง Bioeconomy
circular economy แล้วก็ green economy ก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะครับ3เรื่องนี้ผนวกเข้าด้วยกันก็คือเราจะใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งความได้เปรียบของประเทศไทยจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นฐานเลยนะครับเรามีความได้เปรียบเรื่องนี้เพราะเรารู้เรามีความหลากหลายเยอะมากทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเราติดอันดับโลกนะครับเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเราอยู่อันดับ16ของโลกนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราติดอันดับท็อปเลยของโลกนะครับก็เราก็คงได้ยินข่าวกันรวมทั้งที่ส่งกันในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะฉะนั้นความได้เปรียบต่างๆนั่นคือฐานทางด้านไบโอหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือฐานทางด้านชีวภาพเมื่อนำไปผนวกกับสิ่งที่เราเรียกว่าเซอร์คูลาร์หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือการนำทรัพยากรมาใช้แล้วลดการใช้นะครับใช้ซ้ำนำของเสียกลับมาใช้อีกเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอย่างหลากหลายมากมายถ้าเรารู้จักใช้รู้จักอนุรักษ์รู้จักการลดการใช้แต่ยังคงเพิ่มเศรษฐกิจให้โตขึ้นโดยการใช้วัตถุดิบนะครับที่เกิดขึ้นแล้วเป็นของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณค่าขณะที่สร้างเศรษฐกิจได้หลายรอบนะครับหมุนเวียนวัตถุดิบหลายๆรอบเพื่อสร้างเศรษฐกิจขณะเดียวกันเราก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้เทคโนโลยีสีเขียวคิดถึงเรื่องแก๊สที่จะปล่อยออกไปโดยเฉพาะแก๊สเรือนกระจกคิดถึงเรื่องน้ำนะครับการใช้น้ำอย่างเหมาะสมอย่างรู้คุณค่าแล้วก็อนุรักษ์เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ทั้งฐานที่เรามีทางด้านเศรษฐกิจจากชีวภาพบวกกับเซอร์คูลาร์ที่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนและดูความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือภาพใหญ่เลยของ BCG และภาพนี้นะครับเราชูธงในระดับนานาประเทศที่จะประชุมในเอเปกนะครับสาระหลักก็จะเป็นเรื่อง BCG ที่ทั่วโลกก็ต้องให้ความสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้เราดำเนินไกลเพื่อยกความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยโดยการใช้ความรู้การใช้นวัตกรรมนะครับเสริมเรื่องต่างๆข้อดีเรื่องหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเรามีแล้วมันเจริญเติบโตได้เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างจากทรัพยากรอื่นในประเทศอื่นๆที่ใช้แล้วหมดไปไม่ว่าจะเป็นสินแร่เป็นน้ำมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ฐานของเราเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดโควิดเราพูดกันเยอะเลยนะครับ6เดือนแรกนะครับสัตว์เพิ่มขึ้นสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูเพราะอะไรกระทบเราต้องทำให้เกิดอย่างนั้นเป็นปกติไม่ใช่เกิดเฉพาะช่วงโควิดการบริหารจัดการการจัดการนักท่องเที่ยวการจัดการขยะเป็นเรื่องที่จัดการได้แล้วเราจะมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นถึงแม้เราใช้ไปเราใช้ไปอย่างรู้คุณค่าและทรัพยากรเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือหลักการใหญ่เลยของ BCG นะครับก็จะทำให้ประเทศนะครับสามารถหลุดพ้นปัญหาต่างๆในเรื่องภาวะหลังโควิดได้นั่นคือเรื่องของ BCG ผมยกตัวอย่าง BCG ในหลายเรื่องนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีดำเนินการคุณวิราพรอาจจะข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในช่วงปี2559เราน่าจะส่งออกอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณสัก 5,000 ล้านบาทนะครับจากการทำงานร่วมกันนักศึกษาจตุภาคีภายใต้ BCG ก็คือกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรเองสวทช.กระทรวงวิทย์ในขณะนั้นนะครับทำงานร่วมกับภาคเอกชนประมาณสัก20กว่าบริษัทกำเนิดอุตสาหกรรมส่งออกแล้วก็เกษตรกรประมาณ 30,000 ครัวเรือนนะครับในการทำงานร่วมกันที่จะบอกว่าอีก5ปีเราจะส่งออกเป็น2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 10,000 ล้านบาทขณะนี้เมื่อถึงปีประมาณ2165เราถึง 10,000 ล้านบาทได้นะครับด้วยการทำงานของทุกภาคส่วนเพราะงั้นมันเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนั่นคือคีย์หลักสำคัญเลยของการทำงานภายใต้ BCG แต่มันไม่ได้จบเรื่องการส่งออกนะครับเพราะมันมีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพริกแตงนะครับต่างๆเหล่านี้หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพวกนี้เป็นสิ่งที่เราส่งออกขณะเดียวกันเมื่อเราผลิตได้ดีเราสามารถแปรรูปภายในประเทศเฉพาะพริกอย่างเดียวเกิดอุตสาหกรรมในประเทศเยอะมากเราจะเห็นอุตสาหกรรมเครื่องปรุงมาจากพริกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อมาจากพริกพริกจะถูกขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งโตไม่แพ้กว่าที่เราส่งออกเป็นหมื่นล้านในต่างประเทศด้วยนั่นคืออุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาให้ดีเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศขณะเดียวกันสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ BCG ด้านนอกก็จะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับถ้าตัวอย่างอย่างวิสาหกิจชุมชนก็อย่างฟักทองไข่เน่าที่จังหวัดน่านนะครับก็เป็นที่รู้ดีนะครับฟักทองไข่เน่านี่เป็นรสชาติดีต่างๆนะครับแต่ผลผลิตอาจจะไม่สม่ำเสมอผลผลิตอาจจะไม่สวย
ก็ต้องไปปรับปรุงโดยใช้ความรู้แต่ปรับปรุงเสร็จแล้วถามว่าผลผลิตนี้จะไปไหนนอกจากจำหน่ายแล้วของเหลือทิ้งไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเปลือกหรืออะไรต่างๆเราก็นำกลับมาใช้ในคอนเซปต์ของซิร์คูลาร์อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนคือนำกลับมาใช้ซ้ำกลับมาใช้เป็นอาหารกลับมาใช้เป็นปุ๋ยแทนที่จะตัดทิ้งกลายเป็นขยะเมื่อเป็นขยะก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะขยะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปล่อยออกไปแต่ถ้าเราเก็บเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากประหยัดเรื่องอาหารสัตว์ประหยัดเรื่องปุ๋ยเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเวลาเดียวกันและก็เป็นการลดต้นทุนของกระบวนการในเวลาเดียวกันนั่นคือกระบวนการของการทำ B C G ควบคู่กันไปนะครับเราไม่ได้แบ่ง B ออกจาก C ออกจาก C แล้วเป็นไซโลทุกอย่างทำงานร่วมกันถ้าเราใช้หลักการนี้โดยการทำงานทั้งภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการทำด้วยกันผมเชื่อว่า BCG เป็นคำตอบสำคัญและทั่วโลกต้องหันมามองในเรื่องเหล่านี้และนี่คือคีย์เวิร์ดหลักเลยของการประชุมวิชาการประจำปีนี้นะครับที่จะสื่อสารเรื่องพวกนี้แล้วก็เห็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินการร่วมกันก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราดำเนินการที่ประเทศดำเนินการไปแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อประโยชน์ของธุรกิจท่านเองด้วยครับครับผมเรียกว่าใช้พื้นฐานความร่ำรวยต่างๆของวัฒนธรรมเองแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราให้ได้นะครับย้ำอีกทีในเรื่องของทำน้อยนะครับแต่ได้มากนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นเรื่องของการกระจายโอกาสกระจายรายได้ต่างๆนำความมั่นคงนะครับไปสู่พื้นฐานของคนไทยนะครับทั่วไปนะครับผมเอาละครับขยับมาครับของทางดร.จุลเทพนะครับผมว่าในฐานะที่เป็นเรื่องของท่านประธานคณะจัดงานครับประธานคณะอำนวยการนะครับจัดงานนะครับว่ายุค New Normal แบบนี้นะครับดร.จุลเทพครับความรู้เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการทำงานในยุค New Normal นะครับงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะครับเรื่องหัวข้อสัมมนานะครับที่จะเสริมสร้างความรู้ต่างๆนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอยากจะให้แนะนำให้พวกเรานิดนึงครับคุณท่านแนทนะครับก็อย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการดร.รงค์ได้เกริ่นไปแล้วนะครับจริงๆมีเวลาให้ดร.รงค์นี่พวกเราจะได้ความรู้ได้ครึ่งของวันเลยนะครับผมยกตัวอย่างจริงๆรูปแบบการจัดงานอย่างที่ทางพิธีกรทั้งสองท่านได้แนะนำไปแล้วนะครับจะเป็นการจัดแบบออนไลน์ 100% เราจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในหัวข้อสัมมนาเรามีกว่า40หัวข้อสัมมนาเรามีกว่า100หัวข้อการอบรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกๆช่วงวัยเลยนะครับผมยกตัวอย่างครอบคลุมเมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการให้เราเห็นภาพในมิติต่างๆของความเป็นชีวภาพของการหมุนเวียนของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือสีเขียวเราปฏิเสธไม่ได้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รายได้มาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการเยอะสิ่งอันนึงเลยเราอาจจะคิดไม่ถึงว่ากระทรวงอุดมศึกษาเรานะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เราเนี่ยหรือว่าหน่วยงานสวทช.เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายๆอย่างเลยใช้องค์ความรู้จากสิ่งที่พวกเราพัฒนากันมาทุกๆศาสตร์เลยนะครับเข้าไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้จะทำยังให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพการท่องเที่ยวที่ดูแลสุขภาพรักษาระบบนิเวศในตัวเราจะมีหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับภาคตรงนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นโอกาสได้รู้เทคโนโลยีใครจะคิดว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ท่านผู้ประกอบการยังไม่ได้พูดถึงมิติของดิจิทัลเลยแต่การที่จะขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ได้มันหนีไม่พ้นการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวการดูแลเอาทรัพยากรไปรองรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวให้เพียงพอไม่มากเกินไม่เสียหายอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่เป็นฐานแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มฟื้นตัวก็จะเกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นเราเริ่มเห็นกันแล้วในภาคของการก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมนึงที่มีการใช้ทรัพยากรเยอะมากอาจจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรชีวภาพโดยตรงแต่ก็ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติจะทำยังไงให้มันเกิดการหมุนเวียนหลายรอบอย่างที่ทางท่านผู้ว่าการบอกสวช.เองร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรก็พัฒนาโมเดลในการวิเคราะห์แล้วก็ในการให้คำแนะนำว่าทำยังไงให้มันเกิดการหมุนเวียนใช้ซ้ำจากวัสดุเหล่านี้เรารื้อถอนออกมาไม่จำเป็นต้องทำลายทันทีเรากลับมาใช้ซ้ำได้และยังคงความแข็งแรงคงความปลอดภัยได้ต่างๆเหล่านี้เป็นการผนวกใช้ความรู้ทุกศาสตร์ขึ้นมาเราจะมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับพวกนี้มากมายเลยนะครับอาจารย์อัครวิทย์ช่วยดูอยู่ในทางด้านของทางด้านนวัตกรรมทางอาหารเรามีหัวข้ออบรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลไม่ให้เกิดการสูญเสียในภาคการผลิตและการบริการตั้งแต่เอาวัตถุดิบเข้ามาส่งให้พวกเราบริโภคจะจัดการยังไงให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับ
แล้วก็ไม่เกิดการเสียหายเหลือทิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการเกษตรแม่นยำจะทำยังไงให้มันเกิดทำผลผลิตทำอย่างมีประสิทธิภาพทำน้อยแล้วเกิดผลผลิตมากผลผลิตต่อพื้นที่ผลผลิตต่อเวลาผลผลิตต่อหนึ่งครัวเรือนมากเรามีตัวอย่างไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวคุณค่าของตัวอย่างของฟักทองไห่เน่าแทบทุกส่วนเลยตั้งแต่ปลูกมาใช้ได้หมดเลยแปรสภาพเพิ่มมูลค่าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลทางด้านสุขภาวะอนามัยที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ก็จะมีหัวข้อสัมมนาเหล่านี้เต็มหมดพร้อมกับหลักสูตรอบรมนะครับค่ะก็ต้องเรียกว่าเห็นไหมคะเนื้อหาสาระความรู้ยังคงอัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะก็ครบถ้วนนะคะตามแนวคิดหลักในการจัดงานเลยเราก็จะได้มาเห็นตัวอย่างนะคะการใช้งานในส่วนของงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ที่ครอบคลุมในเกือบทุกด้านอย่างที่ดร.จุลเทพได้เล่าให้ฟังนะคะอย่างในสัมมนาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันในหัวข้อสัมมนาเนี่ยกว่าที่เมื่อกี้ดร.จุลเทพบอกไปกว่า45หัวข้อเลยนะครับก็ไปเลือกนะครับดูว่ามีหัวข้อไหนที่ท่านสนใจนะครับเข้าไปร่วมสัมมนากันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านมีหลายอุปกรณ์สามารถเปิดฟังพร้อมๆกันนะคะหลายหัวข้อยังได้นะคะครับผมเอาละค่ะนอกจากในส่วนของหัวข้อการสัมมนาวิชาการที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของงานประชุมวิชาการแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือตัวอย่างหรือว่านิทรรศการของงานวิจัยนะคะซึ่งในปีนี้จะเป็นรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะต้องรบกวนให้ดร.จุลเทพนะคะยกตัวอย่างให้รับฟังหน่อยค่ะว่ามีผลงานอะไรบ้างนะคะและการรับชมในรูปแบบออนไลน์แบบนี้ค่ะเราสามารถพูดคุยนะคะกับนักวิจัยที่นำเสนอผลงานได้เลยหรือไม่อย่างไรค่ะครับผมก็จะมีการจัดตรงนี้รองรับให้ผู้สนใจเข้ามานะครับอย่างที่ทางพิธีกรได้แนะนำไปซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างที่นักวิจัยเจ้าของผลงานมาแนะนำให้หน้าห้องเราด้วยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคการเกษตรและอาหารก็ยกตัวอย่างถ้าด้านเกี่ยวพวกการใช้ผลผลิตทางการเกษตรมายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะครับเราก็มีการพัฒนาถุงมือยางทางการแพทย์ที่ปราศจากโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้หลายๆท่านคงได้ข่าวคราวว่าเราโดนต่อต้านจากพวกที่ผลิตยางสังเคราะห์ทีนี้พอเราทำตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยยกระดับทำให้ยางพารานำไปใช้ทำตรงนี้ได้นะครับเรามีเทคโนโลยีทางด้านอาหารแปรรูปอย่างเช่นทางนาโนเทคมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชนทำนวัตกรรมมะนีมะนาวในการแปรสภาพแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็ออกมาบริโภคต่อได้โดยที่รสชาติยังคงเดิมเหมือนกับเราคั้นสดใหม่ๆก็เป็นการจัดการเทคโนโลยีลงไปในระดับเชิงลึกจัดการกับเอนไซม์ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงสภาพรสชาติเรามีเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำที่ทางเน็กเทคพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นขยายผลไปใช้ในโรงเรียนการให้นักเรียนได้รู้จักเกษตรแม่นยำผ่านอุปกรณ์พื้นฐานฟาร์มทูสคูลต่างๆมีการกระจายใช้ในพื้นที่นะครับเรามีในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพที่ติดตามกับในเรื่องของการจัดการการเรียนรู้กับในเรื่องของโควิดซูโรไวรัสที่เป็นการรู้พฤติกรรมของมันในการศึกษาต่างๆเหล่านี้ก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้มากมายเต็มหมดผมขอเสริมท่านผู้อำนวยการที่ได้เกริ่นไปตอนต้นทั้งหมดที่เราเชื่อว่า BCG จะเป็นตัวหัวใจขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มันเพิ่มไปได้เนี่ยครับมันมาจากรากฐานความคิดที่ว่าเรามีทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรจากชีวภาพมีความหลากหลายชีวภาพถ้าเราอนุรักษ์อย่างเดียวก็เหมือนกับว่าเรากังวลเราดูแลเราไม่ใช้มันแต่ถ้าเราใช้มันโดยไม่ตระหนักก็เหมือนใช้มันอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณค่าหัวใจต่างๆเหล่านี้จะผนวกออกมาเป็นในเรื่องของการจัดการให้มันเกิดสมดุลระหว่างการใช้แล้วก็การสร้างแล้วก็ให้มันเกิดคุณค่าในทางเศรษฐกิจซึ่งก็จะลงมาเชื่อมโยงกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเป็นการกระจายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมเมืองเราพูดถึงชีวภาพหลายๆคนก็จะเชื่อมโยงถึงเกษตรเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่ต่างๆที่อยู่รอบนอกตัวเมืองเราจะทำยังไงคำว่าทรัพยากรมันมีมากกว่าตัวที่มันจับต้องได้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากรุ่นโบราณแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นคุณค่าที่เป็นทรัพยากรให้เราผนวกใช้ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันลงตัวเราไม่ได้ปิดกั้นแต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งในสิ่งที่ผ่านมาแล้วต่างๆเหล่านี้มันก็จะนำไปสู่การที่เรามีความสามารถในการปรับตัวให้สอดรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างก็จะทำให้เราเข้มแข็งอยู่ได้ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นตัวอย่าง
แต่หลักคิดทางด้าน BCG เนี่ยไปรองรับภาคการผลิตภาคธุรกิจที่มันเป็นอยู่ด้วยถ้าเราสังเกตปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางการค้าการค้าขายระหว่างประเทศจะมีข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเยอะมากมายเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่มีมิติทางด้านนี้ที่ดีเนี่ยภาคธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ก็จะแข่งขันไม่ได้อีกนะเขาบอกว่าบริษัทเราให้ประกาศมาซิว่าเราสร้างคาร์บอนเท่าไหร่เราสร้างปัญหามลพิษเท่าไหร่ถ้าใครสร้างเยอะก็จะมีต้นทุนการผลิตเยอะก็จะแข่งขันเขาได้ยากเพราะฉะนั้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาจัดการเนี่ยคือสิ่งที่สวช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหลายมั่นใจว่าเราเป็นกำลังสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการช่วยขับเคลื่อนประเทศนะครับการเข้าถึงการดูหัวข้ออบรม Open House ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นทางออนไลน์รองรับได้24ชั่วโมงจะมีบุคลากรที่มีความรู้พร้อมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจเข้าชมได้ตลอดนะครับต้องบอกว่านั่งฟังไปนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะ102ผลงานวิจัยของสวทช.นะคะที่จะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะคะในงานแน็กปีนี้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอย่างที่ดร.จุลเทพเรียนนะคะเรามีมานำเสนอเหมือนเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะ11ผลงานค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นำมาจัดแสดงนะคะภายในงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เราถือว่าเราซ้อมนะคะในการรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะซึ่งวันนี้นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานค่ะก็จะได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตค่ะ เรียนเชิญคุณธเนศนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงค่ะที่เป็นพิธีกรภาคสนามรออยู่นะคะนั่นก็คือคุณปกรณ์พลโคชมพูที่จะนำทุกท่านรับชมนิทรรศการค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกนะครับผมประการผลโคชมพูนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณสิริพรแล้วก็คุณธเนศเป็นอย่างยิ่งครับและเมื่อสักครู่ที่ทุกท่านได้รับชมไปนะครับเป็นภาพรวมของผลงานวิจัยนะครับแล้วก็ภาพรวมของงานนะครับ NEC 2022นะครับและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมผลงานไฮไลท์นะครับจากผลงานทั้ง11ผลงานที่จะเป็นไฮไลท์จากศูนย์วิจัยแห่งชาติสวทช.นะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับผลงานแรกกันเลยนะครับผลงานแรกถือว่าเป็นถุงมือครับซึ่งตัวถุงมือยางเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนตับนะครับจากMTech สวทช.ครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางนักวิจัยของเรานะครับดร.ปิยดาครับสวัสดีดร.ปิยดาครับค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียนถามดร.ปิยดาครับว่าที่มาแล้วก็จุดเด่นของผลงานเนี่ยมาจากอะไรครับแล้วก็จุดเด่นจริงๆแล้วทำไมถึงต้องพัฒนาตรงนี้ออกมามันมีไฮไลท์อย่างไรครับก็คือจากวิกฤตการโควิด-19 นะคะที่ระบาดกันอยู่ในปัจจุบันนะคะทำให้มีความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่หากเราไปดูในส่วนแบ่งการตลาดของโลกเนี่ยเราจะทราบว่ามีถุงมือยางธรรมชาติมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 30% เมื่อเทียบกับถุงมือยางสังเคราะห์สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเนื่องยางธรรมชาติมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบซึ่งผู้บริโภคหลักถุงมือยางธรรมชาติก็คือแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งบุคคลในส่วนนี้นะคะเขาจะมีอาการแพ้โปรตีนเป็นตามธรรมชาติของเขาอะนะคะดังนั้นเขาเลยกลัวว่าการที่ถุงมือยางธรรมชาติมีโปรตีนเนี่ยถ้าเขาใช้เขาจะเกิดการแพ้ดังนั้นความต้องการถุงมือมันก็เลยจะไปที่ถุงมือสังเคราะห์มากกว่าทำให้เราก็จะคิดว่าถ้าถุงมือยางธรรมชาติไม่มีโปรตีนเหมือนยางสังเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้ของเราก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครับและตัวถุงมือยางธรรมชาติตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG เศรษฐกิจโมเดลอย่างนี้อย่างไรครับตอบโจทย์ BCG ตรงในส่วนของเกษตรและอาหารก็คือกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นการลดการใช้สารเคมีอันตรายนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจของไทยก็คือยางพารานั่นเองค่ะครับเรียกได้ว่าตรงนี้ผลิตภัณฑ์ยางเองก็เป็นโปรดักต์สำคัญที่มีศักยภาพนะครับในการผลิตแล้วก็ส่งออกของประเทศไทยนะครับและไทยเองก็เป็นผู้ผลิตน้ำยางนะครับธรรมชาติรายใหญ่ของโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับผลงานแรกเป็นอย่างยิ่งนะครับและในผลงานไปนะครับผมจะให้ทางคุณธเนศนะครับเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวครับเรียนเชิญครับครับผมสวัสดีครับสำหรับผลงานถัดไปนะครับเราอยู่กับดร.นงนุชคุณสวัสดิ์นะครับจาก M-Tech นะครับตอนนี้ท่านนำผลงานที่เป็นเรื่องของแบบจำลอง3มิตินะครับค่าการหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับอยากให้ดร.นงนุชเล่าให้เราฟังนิดนึงครับกับผลงานชิ้นนี้ครับเป็นยังไงครับผมค่ะจริงๆผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นการนำเสนอค่ะค่าการหมุนเวียนในส่วนของวัสดุก่อสร้างค่าการหมุนเวียนในที่นี้ค่ะเป็นส่วนในการที่จะบ่งชี้ว่าตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะมันอยู่ในระดับไหนของระบบที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพราะว่าค่าตัวนี้ค่ะยังจะย
อย่างในที่เรานำการนำเสนอค่ะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราพิจารณาในส่วนของวัสดุก่อสร้างค่ะในท้องตลาดเนี่ยมีวัสดุหลายชนิดนะคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าวัสดุแต่ละประเภทนะคะมีการนำเอาเวสกลับมาใช้ใหม่หรือมีการนำเอาตัววัสดุบางส่วนมาทดแทนเวอร์จินแมทเทียลมากน้อยแค่ไหนค่าเหล่านี้ค่ะเป็นค่าบ่งชี้ให้ที่ชัดเจนว่าเราจะนำพาวัสดุของเราค่ะไปเข้าสู่กันมากน้อยแค่ไหนค่ะครับผมแล้วตอนนี้มีการต่อยอดผลงานชิ้นนี้ยังไงบ้างครับจริงๆหลังจากที่เราทำในส่วนของค่าการหมุนเวียนวัสดุแล้วนะคะนอกจากตัววัสดุก่อสร้างที่เรานำเสนอในส่วนของ5วัสดุแล้วเนี่ยก็เราได้รับการตอบรับอย่างดีจากในภาคอุตสาหกรรมในส่วนของเซกเตอร์ก่อสร้างก็จะมีการทำการรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นค่ากลางของประเทศอะค่ะแล้วก็ค่าเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในแผนของสภาพัฒน์แผน13ของประเทศแล้วนะคะที่ใช้ในการเป็นตัวชี้วัดในการที่จะมอนิเตอร์ว่าประเทศไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่อะค่ะนะครับก็ตอบโจทย์กับตรงกับทีมงานปีนี้นะครับเรื่องของ BCG ที่จะไปพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างไรนะครับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับผลงานชิ้นนี้ก็เข้าไปตอบโจทย์เรื่องของ Circular Economy นั่นเองช่วงนี้ขอบคุณดร.นงนุชนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วผมก็อยู่กับผลงานที่3นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็กำลังตอบโจทย์นะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับนวัตกรรม Encase นะครับหลายท่านน่าจะทราบข่าวจากการแถลงข่าวที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทางผลิตทางไฟฟ้าเคมีครับจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือว่า Entech สวทช.ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับดร.วิสานะครับทีมวิจัยแล้วก็นักวิจัยนะครับที่ร่วมพัฒนานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Encase ตัวนี้นะครับอยากสอบถามทางดร.วิสาครับว่าประโยชน์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของ Encase คืออะไรบ้างครับรวมไปถึงจะขยายผลที่จะต่อยอดในการใช้ประโยชน์อย่างไรครับครับผมประโยชน์ของตัวเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ครับผมที่เห็นตัวนี้ที่เราเรียกว่า Encase ก็คือเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากน้ำประปานะครับผมและเกลือแกงนะครับผมที่เราทำอาหารเนี่ยครับผมสามารถผลิตเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่ากรดไฮโปคลอไรด์หรือเราให้ชื่อว่าเอนเดอร์ครีนตัวนี้นะครับผมซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรดไฮโปคลอไรด์ซึ่งมีความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่300ถึง500 ppm นะครับผมสามารถฆ่าเชื้อโรคแล้วเราได้ส่งน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ครับผมไปทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมว่าสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส19ได้ถึง 99.9% นะครับผมและอัตราการผลิตของน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้อยู่ที่15ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Encase ตัวนี้ให้แก่10โรงพยาบาลใน4จังหวัดแล้วครับผมและเราก็มาสนใจที่จะพัฒนาต่อยอดก็คือเราตั้งใจที่อาจจะส่งมอบความรู้เนี่ยครับผมตรงนี้องค์ความรู้เนี่ยพวกนี้ครับให้บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่สนใจนะครับผมเข้ามาติดต่อเพื่อซื้อลายเส้นจากเราไปผลิตเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ครับซึ่งปัจจุบันตัวเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อตัวเอ็กซ์ไลท์ตัวนี้นะครับก็ได้มีการนำไปใช้กับโรงจริงๆกับโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับผมใน10โรงพยาบาลเลยครับผมใน4จังหวัดนะครับผมครับซึ่งในอนาคตถัดจากนี้ทางทีมวิจัยวางแผนที่จะขยายผลในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับครับเราก็คือเราก็คาดหวังว่า1ก็คือจะให้องค์ความรู้เนี่ยครับผมไปให้ทางอุตสาหกรรมไปผลิตต่อกับ2เราก็อาจจะขยายตัวเครื่องเนี้ยส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ต้องการอื่นๆอีกครับครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าต้องการที่จะใช้ตัวน้ำยาตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับผมครับแล้วท้ายที่สุดนี้สำหรับตัวNKS เองเนี่ยตัวน้ำยานี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG อย่างไรบ้างครับครับผมแล้วก็เป็นการพัฒนาหรือยกระดับอุตสาหกรรมทางด้านไบโอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ทางด้านกรีนอีโคโนมีด้วยเพราะน้ำยาฆ่าเชื้อของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพราะว่าผลิตจากเกลือแล้วก็น้ำครับผมครับขอบคุณดร.วิศักดิ์เป็นอย่างยิ่งครับครับผมและถัดมานะครับตอนนี้เราอยู่ในผลงานที่ชื่อว่านวัตกรรมมณีมะนาวนะครับน้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็งนะครับก็เจ้าของผลงานวิจัยนะครับอยู่กับเราแล้วนะครับดร.อิสราสมาลานะครับจากนาโนเทคสวัสดีครับครับสวัสดีครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับกับผลงานมณีมะนาวครับเป็นอย่างไรครับครับสำหรับผลงานมณีมะนาวเนี่ยนะครับริเริ่มมาจากทางบริษัทนะครับก็มาปรึกษาเราว่าเกี่ยวกับปัญหาของความผันผวนราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะมะนาวที่ทางบริษัทสนใจทำอยู่ครับเราต้องการแปรรูปให้มันมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นแล้วก็สะดวกพร้อมใช้แล้วก็
รสชาติจะต้องเหมือนกับน้ำมะนาวสดอันนี้เป็นจุดที่ทางบริษัทเขาเน้นเป็นพิเศษครับครับผมหมายถึงว่าตัวบริษัทเองก็คือเข้ามาคุยกับนักวิจัยอยากจะทำให้เหมือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นpreserve ไว้ใช่ไหมครับใช้ได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือเราถ่ายทอดไปให้กับหมายถึงว่าบริษัทเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น product เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับทางบริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ปรับแต่งกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะของทางโรงงานนะครับในผลิตของเขาก็ตอนนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกแล้วก็มีจำหน่ายภายในประเทศเรียบร้อยแล้วครับก็นี่นะครับนี่คือหน้าตา product เลยใช่ไหมครับตัวมันนี้มะนาวแบบนี้ครับผมอันนี้คือ product มาตรฐานขนาด1ลิตรของทางบริษัทครับครับผมก็คือสามารถเอาไปทำเป็นน้ำมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับรสชาติเนี่ยผมแอบชิมแล้วนะครับในงาน BCG ตอนนั้นนะครับว่ารสชาติก็คือเหมือนการน้ำมะนาวคั้นสดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ทางบริษัทเองเนี่ยก็นำมาแจกเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นก็ในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยนะครับผมทีนี้แล้วตัวจริงๆอันนี้นะครับโยงไปถึงเรื่อง BCG ครับว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างครับอ๋อแน่นอนครับสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นคีย์หลักของ BCG นะครับโดยเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้เนี่ยทำให้เราสามารถซิงค์ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคธุรกิจได้เพราะว่าความผันผวนลดลงความผันผวนของสินค้าการเกษตรลดลงทีนี้ทางภาคธุรกิจเนี่ยสามารถวางแผนต่างๆได้แผนการใช้งานแผนการจัดซื้อแล้วทางเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าเมื่อราคาผันผวนน้อยลงเขาสามารถจัดจำหน่ายแล้วก็วางแผนการผลิตได้ค่อนข้างคงที่ครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับดร.อิสรานะครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับหรือว่าใครที่มีโจทย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นในชาร์ตน้ำมันนะครับมีโจทย์แล้วก็เดินเข้ามาคุยกับทางสวทช.นะครับนักวิจัยของเรามีองค์ความรู้นะครับพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นต่างๆของผู้ประกอบการได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญชมผลงานถัดไปได้เลยครับครับเรามาอีกกันหนึ่งผลงานนะครับของนาโนเทคสวทช.กันอีกบ้างครับนอกจากผลงานที่ผ่านมาเป็นทางด้านเกษตรอาหารแล้วนะครับผมยังยืนอยู่กับทางด้านของเกษตรด้วยนะครับยังมีผลงานทางด้านเกษตรและก็อาหารในถัดจากนี้อีก 2-3 ผลงานเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับทางดร.กุลวดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่กับผลงานของชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมบิดนะครับหรือว่า peroxide strip นะครับซึ่งผมอยากสอบถามทางนักวิจัยครับว่ามีแนวคิดและก็ความสัมพันธ์ในการที่จะพัฒนาผลงานอย่างไรครับค่ะเริ่มต้นด้วยจากการได้ไปเยี่ยมชมนะคะอสค.ค่ะที่สระบุรีแล้วก็ได้รับโจทย์งานวิจัยก็คือเขาได้พบการปนเปื้อนของตัวไฮโดรเจนปรอกไซด์ในน้ำนมดิบอะค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาต่อการสูญเสียของน้ำนมดิบที่จะไปใช้ในการในกระบวนการแปรรูปนะคะทางทีมวิจัยได้รับโจทย์มาก็เลยได้มีการนำมาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นเซ็นเซอร์อะค่ะที่สามารถตรวจวัดไฮโดรเจนปรอกไซด์ในน้ำนมดิบได้ค่ะแล้วก็สามารถอ่านค่าออกมาโดยใช้เครื่องอ่านเคมีไฟฟ้าแบบพกพานะคะก็จะทำให้สามารถทราบได้ว่าไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยที่เจอปนในน้ำนมดิบมีความเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะซึ่งทางทีมวิจัยนะคะก็ได้พัฒนาโดยการใช้พวกอนุภาคไนโนค่ะที่ทางทีมมีความเชี่ยวชาญนะคะนำมาใช้ในการตรวจวัดค่ะโดยสามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งชุดตรวจสารปนเปื้อนตรงนี้นะครับจะเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวข้องยังไงกับการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของ BCG ครับค่ะชุดตรวจนี้นะคะจะลดการสูญเสียนะคะน้ำนมดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนะคะเนื่องจากน้ำนมดิบบางล็อตนะคะที่มีการเจอปนเนี่ยจะมีการตกตะกอนแล้วก็มีการสูญเสียค่ะทางชุดตรวจของเราเนี่ยนะคะก็จะคัดกรองน้ำนมดิบส่วนที่ไม่มีคุณภาพนะคะทิ้งไปค่ะแล้วก็นำเฉพาะน้ำนมที่มีคุณภาพนะคะมาแปรรูปเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อประเทศต่อไปค่ะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับดร.กุลวดีที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้สำหรับชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบนะครับจากนาโนเทคสวทช.ครับสำหรับผลงานถัดไปนะครับเราจะอยู่กับนี่เลยครับชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ strip test นะครับสำหรับตรวจวิจัยวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างนะครับกับในมันสำปะหลังครับเราอยู่กับดร.ชานรงค์ศรีพิบาลครับจากไบโอเทคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราให้เราฟังนิดนึงครับกับผลงานชิ้นนี้ครับครับผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ strip test นะครับสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับในการปัญหาที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งในการปลูกมันสำปะหลังก็คือโรคใบด่างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าต้นที่เป็นโรคเนี่ยจะมีความแคะแกนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่เป็นปกติแล้วก็ผลผลิตเนี่ยสามารถสูญเสียได้มากถึง 80% ถึง 100%
นะครับในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดความเสียหายของโรคเนี้ยโดยการใช้การตรวจสอบโรคเข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยลดความเสียหายของโรคนี้ได้ครับผมครับผมทีนี้แน่นอนสำคัญถ้าเป็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดร.บอกว่า 80% เนี่ยคือเรียกว่าเกือบทั้งไล่เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นทีนึงก็เกือบทั้งไล่เลยใช่ไหมฮะทีนี้วิธีการตรวจหรือวิธีการเนี้ยยุ่งยากไหมครับต้องใช้อะไรยังไงบ้างครับคือข้อสำคัญเลยเนี่ยครับเนื่องจากว่าโรคเนี้ยสามารถถ่ายทอดไปทางท่อนพันได้ติดไปกับตัวท่อนพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องใช้ท่อนพันสะอาดในการเอามาเพาะปลูกเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดตรวจแบบรวดเร็วเนี่ยจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองแล้วก็ใช้ในกระบวนการผลิตต้นพันธุ์สะอาดครับผมก็คือตัวท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อใช่ไหมครับเราตรวจจากตรงนั้นนะครับใช่ครับตัวชุดนี้ก็คือจะทำให้ตรวจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นใช่ครับปลูกไม่ต้องรอจนโตจนรู้ว่าเป็นโรคใบด่างก็คือรู้ตั้งแต่เป็นท่อนพันธุ์เลยไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับครับคือจริงๆเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทของโรงแป้งนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในหลายพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทอิโนโมโตะนะครับบริษัทสงวนวงอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทเอเชียบูริฟายสตาร์ทรวมถึงภาครัฐบาลอย่างเช่นสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับที่นครราชสีมาในการที่นำเทคโนโลยีนี้รวมถึงชุดตรวจไปใช้ในการที่จะช่วยในการผลิตตัวท่อนพันธุ์สะอาดขึ้นมานะครับแล้วก็ท่อนพันธุ์นี้ก็จะสามารถที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไปปลูกเพื่อลดความเสียหายของโรคนี้ครับผมนะครับก็มีหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับที่ร่วมกันพัฒนาตัวผลงานชิ้นนี้นะครับเกษตรกรท่านไหนหรือว่าโรงงานนะครับหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมันสำปะหลังนะถ้าสนใจผลงานชิ้นนี้ก็เข้ามาคุยกับทางดร.ชนรงค์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามที่งานแน็กของเราด้วยนะครับก็จะน่าจะมีเรื่องของการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกับผลงานถัดไปได้เลยครับเรานี่อยู่ที่ผลงานที่7นะครับซึ่งอยู่ในด้านของเกษตรแล้วก็อาหารนะครับเรามาในด้านของตัว functional food กันบ้างครับที่พัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนะครับซึ่งกับผลงาน plant based egg นะครับผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจากโปรตีนพืชนะครับโดย Biotech สวทช.ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับทางดร.อติกรปัญญานะครับที่เป็นนักวิจัยในการร่วมพัฒนาผลงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับและผมยังอยู่กับอีก1ท่านนะครับเป็น co-founder บริษัท Dop and Pick Groupจำกัดนะครับภายใต้แบรนด์ Hen Friendly ครับสวัสดีดร.อติกรครับครับสวัสดีครับครับอยากขออนุญาตเรียนสอบถามครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการพัฒนาตัวไข่จากโปรตีนพืชตัวนี้นะครับรวมถึงความท้าทายในงานวิจัยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ที่ไปที่มาจริงๆก็เริ่มจากหนึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรตีนทางอาหารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแล้วเราก็มีเอกชนนะครับเข้ามาติดต่อผ่านหน่วยงาน iTap นะครับก็คือโจทย์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะเป็นการที่นำเอาโปรตีนไข่เนี่ยฮะมาทำเป็นเหมือนกับไอ้โปรตีนพืชนะฮะมาทำเป็นลักษณะที่เหมือนกับไข่เหลวพร้อมใช้งานนะครับซึ่งความท้าทายเนี่ยจริงๆค่อนข้างท้าทายมากนะฮะเพราะว่าเราได้รับโจทย์มาค่อนข้างยากมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของว่า1เนื้อสัมผัสต้องเหมือนใช่ไหมครับทอดได้ในที่มีแล้วไม่มีน้ำมันก็ได้สามารถเอาไปปรุงรสต่อได้สามารถที่จะเอาไปปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยนะฮะก็มีน้องๆในทีมหลายคนแล้วก็มีทีมของบริษัทด้วยที่คอยให้คอมเมนต์ตลอดเวลาก็เลยทำให้ผลงานสำเร็จได้ครับผมซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกได้ว่าตัว Hen Friendly ภายใต้แบรนด์นี้ก็เป็นครั้งแรกของโปรตีนพืชนะครับที่เป็น plant based 100% เลยใช่ไหมครับที่เป็นโปรตีนของไข่เหลวตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไปกันที่ตัวของทางบริษัทเองนะครับที่ร่วมพัฒนานะครับต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นไอเดียนะครับที่จะให้พัฒนากับทางไบโอเทคสวทช.ครับอยากขออนุญาตเรียนสอบถามทางโคฟาวเดอร์นะครับบริษัท Dop and Pick Group นะครับว่าจุดเด่นของตัวโปรดักต์นะคืออะไรครับรวมถึงเห็นโอกาสในการต่อยอดอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวไข่จากโปรตีนพืชตัวนี้ครับค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะไข่ตัวนี้จะเป็นไข่จากพืชเจ้าแรกในไทยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆที่แบบจำไม่ได้จำว่าเป็นของโลกเลยไหมแต่เป็นเจ้าแรกๆที่ใช้พรีโปรตีน 100% นะคะที่จะไม่ได้ผสมซอยไม่ได้ผสมตัวอื่นที่ก่อให้เกิดการแพ้ทำให้สินค้าของเราอะค่ะ
สามารถลูกค้าหลายกลุ่มสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนทานวีแกนทานมังหรือว่าเด็กแพ้ทานได้หมดเลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งทางเราเนี่ยก็ตื่นเอาจริงตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับสวทช.นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทำให้สินค้าเนี่ยก่อให้เกิดมูลค่าที่สูงและทำให้ผู้คนเข้าถึงได้กว้างแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีจากสุขภาพค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของไทยนะครับในการที่จะใช้ไข่จากโปรตีนพืช นะครับซึ่งเป็นแพลนเบส 100% เลยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ของ BCG ในการนำเอาวัสดุธรรมชาตินะครับนำเอาไบโอเบสที่ทางประเทศไทยเนี่ยได้แข็งแกร่งอยู่แล้วนำมาผลิตเป็นโปรตีนไข่ที่สามารถที่จะทำเมนูได้หลากหลายด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะก็ที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้มีเมนูของเมมจะเป็นตัวอะไรบ้างครับค่ะคือวันนี้จะเห็นเลยว่าเป็นเมนูที่มีของไทยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ชอบกินไข่ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ชะอมซึ่งตัวโปรตีนไข่จากพืชตัวนี้รังสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะตามจริงทำได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ของเราข้อดีคือมันปรุงมาแล้วคือพร้อมคุก ready to cook เลยค่ะเป็นลักษณะเหมือนของเป็นไข่ที่เหลวแล้วเราแค่เอามาทอดนะคะก็ได้แล้วอันนี้เราทำได้เป็นเมนูไทยไข่ชะอมค่ะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงกะหรี่นะคะทุกอย่างเป็น 100% จากพืชเป็นวีแกนแพลนเบสนะคะรวมถึงเป็นออมเล็ตก็ทำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลโปรตีนสูงแล้วก็แคลอรี่ต่ำค่ะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับทางเลือกไฮโปรตีนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามภายใต้แบรนด์ของ Henfelly ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับพี่ๆนักข่าวนะคะเดือนเมษายนนี้ค่ะก็จะมีงานเปิดตัวที่ร้านวีแกนารีหลังเอ็มโพเรียมนะคะก็จะสามารถมาชิมกันได้เลยจะเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกค่ะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณนะครับแหมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไข่เจียวต่างๆนี่ใกล้เที่ยงแล้วก็แอบหิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องแอบชิมนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามีให้ชิมหรือเปล่าถัดมาครับอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจเลยนะครับมีหลากหลายตอนนี้เรามีวัคซีนโควิดออกมาหลายตัวนะครับแต่ว่าเรานะครับจะเหมือนทดสอบผลิตภาพประสิทธิภาพของวัคซีนได้อย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่กับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาจากไบโอเทคนะครับกับผลงานที่ชื่อว่าเทคโนโลยีซูโดไทป์นะครับไวรัสตัวแทนสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเราให้เราฟังนิดนึงครับว่าทำไมจะต้องมีเทคโนโลยีตัวนี้เกิดขึ้นมาครับครับเราก็ทราบกันดีครับว่าไวรัสโควิด-19 เนี่ยเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงเราจะใช้งานเขาเนี่ยต้องอยู่ในห้องชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีไม่มากแล้วก็ไวรัสที่เราต้องใช้เนี่ยก็ต้องเป็นไวรัสที่เอามาจากผู้ป่วยซึ่งต้องเข้ามาติดเชื้อในประเทศไทยเราก่อนถึงจะได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับไวรัสตัวแทนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบไวรัสโควิด-19 ก็คือเรารู้จากโปรตีนหนามสไปค์ที่เราทราบกันดีว่าเขาใช้ในการเข้าสู่เซลล์เรานำโปรตีนหนามสไปค์ตัวนั้นนะครับมาไว้ในไวรัสอีกตัวนึงซึ่งตัวนี้ไม่มีอันตรายสามารถใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั่วๆไปได้เราสามารถเข้าสู่เซลล์ด้วยกลไกเดียวกับที่โควิด-19 เข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหนามสไปค์ที่อยู่บนไวรัสตัวแทนเรานะครับเมื่อเอาไปใช้ทดสอบกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็คือแอนติบอดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายับยั้งได้มันก็หมายความว่าภูมิคุ้มกันนั้นสามารถที่จะยับยั้งตัวโควิด-19 ตัวจริงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวแทนก็จะเป็นการที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์สามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนหรือทดสอบสารต้านไวรัสต่างๆที่เราจะคิดว่าสมุนไพรต่างๆที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ตัวแทนสามารถทำแทนไวรัสตัวจริงได้หมดครับครับผมเพราะว่าการที่เราจะไปเอาไวรัสตัวจริงจากคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีความอันตรายอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนสร้างตัวแทนขึ้นมาในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวไวรัสโควิด-19 นะครับถูกต้องครับทีนี้ตอนนี้ระดับการวิจัยถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเราใช้ประโยชน์มานานแล้วนะครับอย่างกรณีที่ประเทศไทยเราทราบเรื่องของสูตรวัคซีนไม่ว่าจะเป็นสูตรไข้หรือสูตรเข็มกระตุ้นต่างๆเนี่ยเรานำเทคโนโลยีดังนี้ไปช่วยในการที่จะให้คำตอบกับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆที่มีการทำตรวจวัดภูมิคุ้มกันเนี่ยเรานำเทคโนโลยีตัวนี้ไปถ่ายทอดแล้วเราสามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการระบาดของโอมิครอนหรือสายพันธุ์ BA.2 ต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบอกไปทางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขว่าวัคซีนสูตรไหนเป็นวัคซีนสูตรที่ดีที่สุดสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งข้อดีอันนึงของตัวแทนก็คือว่าเราสามารถที่จะป้องกันเชิงรุกหมายความว่าเราไม่ต้องรอให้มีการระบาดของไวรัสตัวนั้นในประเทศไทยเรามีข้อมูลในต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ที่เรากังวลเราสามารถที่จะนำมาสร้างไวรัสตัวแทนรอได้เลยแล้วถามคำถามกลับไปว่าไวรัสตัวแทนที่เราสร้างขึ้นมาจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่กับภ
ูมิคุ้มกันในประเทศไทยเราตอนนี้ซึ่งจะเป็นการป้องกันเชิงรุกที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้มันมีการระบาดเกิดขึ้นก่อนนะครับครับผมเหมือนเป็นการอัปเกรดเวอร์ชันไวรัสไปล่วงหน้าเพื่อจะพิจิตรว่าถ้ามันเข้ามาแบบนี้แล้ววัคซีนตัวไหนสูตรไหนมันสามารถจะช่วยป้องกันได้ดีที่สุดถูกต้องครับอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆต่อการที่เราจะสามารถที่จะทำน้อยเราได้มากเพราะว่าอันนี้คือเราได้นอกจากจะพงความรู้เรื่องของไวรัสแล้วเรามีเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนเราป้องกันการติดเชื้อโดยการใช้สมุนไพรต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความเสี่ยงกับการใช้ไวรัสตัวจริงที่รุนแรงครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รวมถึงมีประโยชน์มากๆนะครับในวงกว้างนะครับวันนี้ขอบคุณดร.อนันต์จกแก้ววัฒนาครับขอบคุณครับครับครับผมมีอีกหนึ่งผลงานครับเป็นอีกตัวอย่างนะครับในการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสวทช.ครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆสู่ภาคเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มของพันธุ์ฟักทองไข่เน่านะครับนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มนาน้อยจังหวัดน่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับทางนักวิชาการนะครับซึ่งคุณณัฐวุฒินะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวของที่มาแล้วก็ความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดผลงานนวัตกรรมสู่ภาคเกษตรกรครับที่มาอย่างไรบ้างครับครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นนะครับโดยการแนวความคิดเนี่ยจะมาจากการที่อนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับคือที่ตำบลบัวใหญ่นะครับจะมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่เขามีปัญหาเกี่ยวกับว่าฟักทองพื้นเมืองของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากจะมีหลายรูปทรงนะครับ ครับทั้งทรงแบนทรงกลมผิวขรุขระผิวอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแต่เขาไม่สามารถบอกตลาดได้ว่าฟักทองพื้นเมืองของเขาที่มีจุดเด่นเป็นยังไงแต่เขาบอกได้ว่าฟักทองที่อร่อยรสชาติดีก็คือฟักทองไข่เน่าที่มีสีเหลืองปนเขียวแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็เลยต้องการว่าทำยังไงจะให้พันธุ์ฟักทองที่แปรปรวนเหล่านี้เกิดเป็นฟักทองที่มีความนิ่งและสามารถผลิตออกมาตามความต้องการของตลาดได้นะครับทางสทเองก็ลงพื้นที่แล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆไปช่วยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ได้ฟักทองพันธุ์ไข่เน่าที่จากสมัยก่อนเนี่ยเป็นพันธุ์ฟักทองที่ใช้ระยะเวลาการปลูกนานนะครับ150วันปัจจุบันนี้ก็จะเหลือแค่85-90วันแล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปีจากที่ปลูกได้ปีละครั้งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เราก็ยังไปส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองผงนะครับเพื่อไปทำเป็นเบเกอรี่นะครับหรือตัวจะเป็นเส้นบุกฟักทองหรือพอตัดแต่งเสร็จนะครับเหลือเมล็ดนะครับเราก็เอาเมล็ดมาสกัดเป็นน้ำมันฟักทองนะครับแล้วก็ส่วนเปลือกที่เหลือจากการตัดแต่งนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีของสวทช.คือหัวเชื้อหมักนะครับไปหมักเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงไก่เพราะว่าฟักทองมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสูงมันทำให้ไข่แดงที่มีสีสดรสชาติดีเป็นไข่ไก่อินทรีย์นะครับก็จะเพิ่มมูลค่าได้ตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราไปต่อยอดนอกจากจะช่วยของการผลิตแล้วนะครับภาคการผลิตก็เป็นส่วนของต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนี้เราก็ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นขอเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเพื่อให้เป็นพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชุมชนเป็นเจ้าของครับแล้วก็ยื่นขอ GI ไปด้วยครับซึ่งตัวการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับสู่ชุมชนเนี่ยตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างไรบ้างครับครับตอบโจทย์ BCG คือถ้าไล่ก็คือส่วนของ B หรือ Bio เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราไม่คัดเลือกพันธุ์และเก็บรักษาไว้นะครับพันธุ์อาจจะหายไปนะครับพันธุ์ดีๆของเราอาจจะหายไปนะครับส่วน C Circular เนี่ยก็คือเป็นการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรคือถ้าเห็นก็คือฟักทอง1ลูกนะครับเราจะเอามาแปรรูปและจัดการทั้งหมดพันตัวที่คัดเกรดแล้วผลดีเราขายส่งโมเดิร์นเทรดนะครับตัวที่เป็นผงตัวเนื้อนะครับที่ตกเกล็ดออกก็มาทำเป็นผงตัวผงตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเมล็ดที่เหลือจากการตัดแต่งนะครับเราก็จะมาทำเป็นเมล็ดฟักทองนะครับส่วนซึ่งได้เป็นน้ำมันตรงนี้ด้วยใช่เป็นน้ำมันฟักทองเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเศษเหลือเน่าเสียอะไรครับเรามาหมักเป็นอาหารเลี้ยงไก่ทำเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่อินทรีย์นะครับเพื่อจำหน่ายก็จะเป็นมูลค่าอีกหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นซิลเวททั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของจีนนี่คือกรีนคือชุมชนนะครับเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เพราะว่าที่นี่เขามีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าการที่เราไปส่งเสริมเรื่องฟักทองนะครับจะลดเรื่องการใช้สารเคมีนะครับเป็นปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็ลดปัญหาการบุกรุกป่าไปด้วยครับมันก็เลยเป็นชุมชน BCG โมเดลขึ้นมาครับครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผลงานถัดไปกันเลยครับครับผมเราอยู่กันอีกหนึ่งผลงานนะครับ
ผลงานนี้นะครับชื่อว่า Handy Sense แล้วก็ Farm to School นะครับเป็นระบบเกษตรแม่นยำนะครับฟาร์มอัจฉริยะนะครับว่าเอาเซ็นเซอร์ไปลงใช้ในฟาร์มต่างๆแล้วก็บวกกับในเรื่องของ Farm to School แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับเราอยู่กับดร.นันทพรรติสุนทรจาก Nextech ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงครับHandy Sense บวก Farm to School อันนี้เป็นอย่างไรครับค่ะก็ Handy Sense กับ Farm to School นะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อจะเป็นระบบจัดสรรแล้วก็จัดการสินค้าเกษตรนะคะสู่ผู้บริโภคซึ่งในที่นี้ค่ะจะเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อนนะคะครับผมค่ะก็จะเห็นว่า Handy Sense นะคะจะมีอุปกรณ์ IoT นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกษตรกรนะคะสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ตัวระบบ Farm to School ค่ะจะเป็นที่ปลายน้ำก็คือหลังจากที่ผลิตได้แล้วจะไปขายที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าของเราค่ะเริ่มต้นจาก Thai School Lunch เรามีดีมานด์นะคะสำหรับอาหารต่อปีอยู่ที่10ล้านกว่าสำรับจะเห็นว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วเรารู้ดีมานด์ที่แน่นอนวันที่ต้องการใช้รายการที่ต้องการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรนะคะว่าผลิตแล้วไปส่งที่ไหนได้บ้างนะคะก็จะเป็นการจัดการผลผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยค่ะคือเอา Handy Sense เนี่ยไปลงที่ฟาร์มนะครับช่วยกระบวนการผลิตต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นจนได้ผลผลิตออกมาพอได้ผลผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งที่โรงเรียนนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่ตัวเรื่องของ Thai School Lunch นะครับว่าโรงเรียนไหนต้องการอะไรแล้วก็ค่าสารอาหารหรือผักต่างๆผลผลิตต่างๆจะไปตอบโจทย์กับโรงเรียนไหนอย่างไรเราก็มีคำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมแพ็คเกจนะครับงานวิจัยของ Nextech นั่นเองนะครับผมค่ะในช่วงท้ายจะฝากรายได้เลยนะครับผมค่ะก็ระบบนะคะถูกออกแบบมาที่จะช่วยเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นะคะให้เขามีรายได้นะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเราหวังว่าโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้นะคะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในชุมชนแล้วก็ได้ประโยชน์การทั้งฝั่งเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตในพื้นที่ได้แล้วก็ตัวโรงเรียนหรือนักเรียนเองนะคะก็รับประทานอาหารที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ทราบแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอาหารปลอดภัยด้วยค่ะครับผมก็และนี่เป็นผลงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับก็ใครที่สนใจฟาร์มไหนที่สนใจนะครับ Handy Sense แล้วก็โรงเรียนไหนที่สนใจนะครับเรื่องของ Thai School Run แล้วก็รวมถึงตัว Farm to School ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณดร.นันทพรครับขอบคุณครับค่ะครับเราอยู่กันที่ผลงานสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับผลงานของศูนย์ Nextech สวทช.นะครับซึ่งชื่อผลงานชื่อว่าพลักอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่มีประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าและติดตามตำแหน่งอัจฉริยะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณพงษ์พิพัฒน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากสอบถามคุณพงษ์พิพัฒน์ครับว่าเล่าถึงแนวคิดของตัวผลงานครับว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ในการนำไปใช้งานอย่างไรบ้างครับตัวปลั๊กอยู่ไหนเนี่ยครับจะพัฒนามาจากระบบเดิมที่เป็นแพลตฟอร์มชื่อว่าแพลตฟอร์มอยู่ไหนนะครับซึ่งเป็นระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารนะครับเราก็เอาตัวระบบตัวนี้มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องการจะรู้ตำแหน่งอะไรบ้างคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้ครับอันนี้เราเอามา tracking สิ่งของครับก็คือตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับที่เราอยากจะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนในอาคารในวอร์ดไหนของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งแล้วก็วัดค่าวัดตำแหน่งของการใช้พลังงานได้ด้วยฮะครับซึ่งตัวประโยชน์ของอุปกรณ์จะช่วยบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไรบ้างครับครับก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็จะช่วยผู้ดูแลเครื่องมือครับยกตัวอย่างที่ไปติดตั้งเนี่ยครับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้เรานำไปใช้จริงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับทดลองใช้จริงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับก็คือจะเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่เขาจะดูแลเครื่องมือทั้งโรงพยาบาลเลยเครื่องมือพวกนี้จะรวมอยู่ที่ศูนย์นี้ศูนย์เดียวครับแล้วศูนย์เนี่ยก็จะต้องการรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างวอร์ดไหนจำนวนเท่าไหร่เขาจะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับครับซึ่งตัวอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ติดตามตำแหน่งอัจฉริยะนี้ครับตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG Economy อย่างไรครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของการหมุนเวียนการเอามาใช้ซ้ำการใช้ให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ยครับการลงทุนในการซื้อเครื่องมือไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเวิร์กโหลดของอุปกรณ์ตัวนั้นสามารถใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าต้อง
มีการทดแทนหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเสริมได้ครับวางแผนในการซ่อมบำรุงหรือว่าการดูแลตัวอุปกรณ์ได้ฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์พิพัฒน์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาให้ข้อมูลดีๆครับและต่อผมต้องขอบคุณนักวิจัยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยพัฒนาผลงานที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มาร่วมแชร์ข้อมูลนะครับสำหรับในวันนี้ผมได้ความรู้มากๆเป็นอย่างยิ่งเลยครับและก็สำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมเราอยู่ณขนาดนี้ครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่เป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่สวทช.นำมาให้ทุกท่านได้รับชมขนาดนี้เรายังมีอีกหลากหลายผลงานนะครับของสวทช.เองแล้วก็พันธมิตรนะครับที่ได้มาร่วมจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์กว่า102ผลงานนะครับซึ่งไม่ว่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับและแผนปฏิบัติการ AI ของสวทช.นะครับได้แก่ผลงานด้านของเกษตรและก็อาหารนะครับด้านของสุขภาพและก็การแพทย์นะครับด้านของพลังงานวัสดุและก็เคมีชีวภาพนะครับรวมไปถึงด้านสุดท้ายนะครับดิจิตอลและก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับขอย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ณขนาดนี้นะครับจากทางทั่วประเทศเลยนะครับท่านที่ต้องการติดตามนะครับข้อมูลต่างๆหรือว่าร่วมกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมผลงานนะครับต่อยอดนะครับวิจัยและก็นวัตกรรมนะครับรวมไปถึงกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในออนไลน์อีเวนต์ที่ www.nstda.or.th/nac นะครับตอนนี้ผมประการพลโคตรชมพูนะครับต้องขออนุญาตพบกันอีกครั้งนะครับในงาน Virtual Event ในวันที่28ถึง31มีนาคมนี้ในงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครับสวัสดีครับผมขอส่งคืนเวทีให้กับคุณธเนศและก็คุณศิริพรครับครับผมขอบคุณคุณประการพลนะครับนี่ผมก็ต้องรีบวิ่งกลับมาที่เวทีนะครับเพื่อมาพูดคุยกับผู้บริหารทั้ง2ท่านนะครับซึ่งยังอยู่กับเรานะครับอย่างที่ท่านได้รับชมไปนะครับนี่เป็นเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับของผลงานปีนี้ที่เราจัดนำมาแสดงให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ยังมีอีกในงาน102นะคะครับผมมาติดตามชมกันได้ครับผมเอาละค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็ดเชื่อว่าทุกท่านนะคะที่ได้รับชมในส่วนนิทรรศการแล้วนะคะต้องเริ่มรู้สึกสนใจแล้วนะคะเพราะวันนี้11ผลงานก็เป็นตัวอย่างที่ตอบโจทย์แล้วนะคะให้เห็นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพนะคะหรือว่าไบโออีโคโนมีนะคะหรือว่าเป็นในส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะแล้วก็ทางด้านกรีนอีโคโนมีเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะก็11ผลงาน 10% เท่านั้นยังมีอีกมากมายนะคะที่รอทุกท่านอยู่ในรูปแบบออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องขออนุญาตกลับมาที่ดร.จุลเทพอีกครั้งนึงค่ะในงานครั้งนี้ค่ะที่เราเป็นออนไลน์ 100% เกือบทุกกิจกรรมค่ะผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าเขาอยากเข้าร่วมชมงานค่ะท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้าร่วมงานในปีนี้ค่ะครับก็จะมีช่องทางเมื่อกี้ทางเว็บไซต์ที่ทางพิธีกรได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดหัวข้อสัมมนาหัวข้ออบรมแล้วก็โอเพ่นเฮาส์ต่างๆให้ผู้สนใจนะครับได้เข้าไปศึกษาแล้วก็มีเรียกว่าที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถดำเนินการลิงก์เข้าไปช่วงเวลานะครับจะดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคก็จะมีตราตามนั้นครับผมค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากสัมมนาไปแล้วนะคะนิทรรศการก็ไปแล้วเมื่อสักครู่ดร.จุลเทพเกริ่นมานิดนึงแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือ Open House ค่ะอยากให้ช่วยเล่ารายละเอียดสักเล็กน้อยค่ะก็จะมีห้องปฏิบัติการต่างๆแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบวิเคราะห์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่างๆที่สวทช.ดูแลนะครับกว่า40ห้องปฏิบัติการที่เปิดเป็น Open House นะครับครอบคลุมกว่า61หัวข้อเรื่องต่างๆที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจผู้ประกอบการไปดูว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ยังไงหรือเข้าใจเบื้องหลังของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทางด้านดูแลนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาในสาขาแพทย์ก็จะมีการทดสอบทางด้านพวกไฟฟ้าเทคนิคความปลอดภัยในการใช้สัญญาณต่างๆเป็นต้นนะครับในเรื่องของทางด้านพวกพลังงานต่างๆสมัยใหม่นะครับก็จะมีห้องปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่มาจากทางด้านพลังงานก็จะมีเหล่านี้กว่า40ห้องเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ครับครับผมเรียกว่าทุกกิจกรรมนะครับน่าสนใจมากๆนะครับ Open House เอ่ยนะครับนิทรรศการแล้วก็รวมถึงสัมมนาด้วยนะครับมีให้ตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนแล้วก็ทุกกลุ่มนะครับของความสนใจในเรื่อง BCG นั่นเองครับมาถึงสุดท้ายที่อยากจะเป็นเหตุผลที่แบบอยากให้ทุกท่านนะครับทำไมถึงไม่ควรพลาดนะครับงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ในครั้งนี้ครับคราวนี้ต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการสวทช.เลยครับ
ครับต้องเรียนทุกท่านนะครับว่างานจัดเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมงานจัดเดือนนี้วันที่28ถึง31มีนาคมก็คือปลายเดือนนี้นะครับก็บอกว่า mark your calendar นะครับก็คือใส่ลงไปในปฏิทินเลยพลาดไม่ได้วันที่28ถึง31มีนาคมรายละเอียดดูได้ที่ www.nstda.or.th/nac จำง่ายครับเข้าไปเว็บไซต์ของสวทชนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า NAC ก็คือ Nasdaq Annual Conference หรือ NAC เท่านั้นเองนะครับท่านก็จะได้รายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาชมงานด้วยกันนะครับงานเริ่มวันที่28ถึง31มีนาคมแบบออนไลน์ร่วมรับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตั้งแต่ 9:00 น.นะครับชมได้ทางทีวีด้วยนะครับผมก็จะมาเป็น NBT นะครับช่อง11นะครับก็เฝ้าเสด็จด้วยกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็เข้าไปอยู่ออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเรียนนะครับเราจัดมาเพื่อที่จะเอาความรู้มาใช้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยจุดสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากทุกท่านไว้ก็คืออย่าหยุดเติมความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับถ้าเมื่อไหร่ท่านหยุดเติมความรู้นะครับองค์ความรู้เราก็จะถดถอยเราก็จะสร้างนวัตกรรมไม่ได้ความสามารถการแข่งเราก็จะถดถอยไปอย่างที่เราบอกเป็น lifelong learning เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญนะครับที่เราจะเติมความรู้เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ตัวท่านเองครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลนะครับก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะไปช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆของท่านได้นะครับก็พบกันวันที่28ถึง31มีนาคมนี้ครับอย่างท่านที่ท่านผู้อำนวยการบอกแล้วนะคะทุกท่านนะคะล็อกปฏิทินลงเวลาไว้เลยนะคะ28ถึง31นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะสามารถรับชมได้นะคะทั้งสัมมนาวิชาการนะคะทั้งนิทรรศการแล้วก็ Open House นะคะต้องบอกว่า 100% ในรูปแบบออนไลน์ในกิจกรรม NEC 2022ในปีนี้ค่ะครับผมตรงนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับดร.จุลเทพขจรชัยกุลท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech นะครับและท่านเป็นประธานอำนวยการจัดงาน NEC ในปีนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับและขอเชิญทั้งสองท่านนะครับถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับด้านหน้านะครับผมค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารสวทช.ค่ะได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนะคะในโอกาสงานแถลงข่าว NEC 2022ในปีนี้นะคะท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับรองผู้อำนวยการสวทช.ครับเรียนเชิญคุณกุลประภานวานุเคราะห์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับและท่านยังเป็นประธานคณะทำงานด้านพิธีการและการต้อนรับนะครับประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์นะครับและรวมถึงเป็นประธานคณะทำงานด้านนิทรรศการของงานประชุมวิชาการในปีนี้ด้วยนะครับค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะขอเรียนเชิญดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาสผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านกิจกรรมและการเยี่ยมชมภาคเอกชนในงาน NEC 2022ค่ะก็ขอย้ำทุกท่านอีกทีนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับวันนี้เว็บไซต์นะครับ www.nstda.or.th นะครับก็เปิดให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนนะคะครับผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกกิจกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมมนานะครับopen house ครับแล้วก็ส่วนนิทรรศการเนี่ยจะมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับในวันงานนะครับพร้อมๆกันครับผมเอาละค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคณะนักวิจัยจากสวทช.ค่ะที่ได้มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าววันนี้นะคะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะก็มีหลากหลายผลงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ผมไปพูดคุยมานะครับแบบจำลองสามมิติแบบหมุนเวียนนะครับเรื่องของ M-Tech นะครับผมครับค่ะผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ำนะคะเทคโนโลยีสูโดไทป์ไวรัสนะครับสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 นะครับค่ะอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวดิฉันต้องไปชิมนะคะแพลนเบกเอกค่ะผลิตภัณฑ์ไข่ขาวผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจากโปรตีนพืชนะคะนึกว่าคุณจะไปชิมตัวแทนไวรัสอีกนะครับแล้วนอกจากผลงานของนักวิจัยนะครับเรายังมีอีก2ตัวแทนนะครับจากผู้ประกอบการนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณเกตคงพรทวีวัฒน์นะคะจากบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้จำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีในการทำผลิตภัณฑ์มณีมะนาวค่ะ
ครับผมและอีกหนึ่งท่านนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณณัปภัทรสอนต่อเทียนชัยค่ะจากบริษัท Drop and Pick Group จำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ร่วมกับทางศูนย์ไบโอเทคค่ะในผลงาน Plant Based Egg นะคะไข่จากโปรตีนพืชค่ะครับผมก็ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ก็มีจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับทั่วไปเลยนะครับทั้งตัวPlant Based เองนะครับ Plant Based เองนะครับแล้วก็ตัวมณีมะนาวนะครับก็แหมอยากจะไปลองชิมนะครับใครที่ดูออนไลน์อยู่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะชิมได้แต่ว่าคนที่ร่วมงานนะครับวันนี้ทั้ง2อันนะครับก็มีให้ชิมด้วยในงานนะครับเอาละค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะคณะนักวิจัยและท่านผู้ประกอบการค่ะที่ได้ร่วมนะคะเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2565หรือ NEC 2022ในปีนี้นะคะกับขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับผมขอบพระคุณนะครับแล้วก็ต้องขอฝากนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ร่วมเผยแพร่ข่าวสารการจัดการประชุมนะครับวิชาการสวทช.ประจำปี2565นะครับในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้นะครับที่จะเผยแพร่ข่าวสารนะครับไปยังผู้ที่สนใจนะครับในวงกว้างต่อไปครับเอาละค่ะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะเรามาพบกันในงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2565ค่ะมาร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ด้วยกันนะคะ 28-31 มีนาคมนี้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ค่ะครับผมวันนี้ผมธเนศม่วงทองและคุณสิริพรปานสวัสดิ์นะครับหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ